มาดูอีกประเด็นหนึ่งนะคะกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับคุณพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะคุณชูศักดิ์สิรินินท์ค่ะซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้นะคะที่ทางพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการแถลงมติของพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาการฟอกเงินแก่นายพานทองแท้ชินวัตรคดีนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปล่อยกู้ของทางธนาคารกรุงไทยให้กับบริษัทกฤษฎามหานครเป็นคดีที่ได้มีการดำเนินคดีกันมาเนิ่นนานแล้วก็เป็นลำดับขั้นตอนพอสมควรแล้วนะคะคุณชูศักดิ์มาตั้งประเด็นของการดำเนินคดีกับคุณพานทองแท้บอกว่าถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นมาเป็นลำดับเนี่ยอาจจะพิจารณาและตั้งคำถามได้ว่าลักษณะของการดำเนินคดีกับคุณพานทองแท้อาจจะเข้าข่ายลักษณะของการใช้กลไกและอำนาจทางกฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือไม่เพราะว่าจากหนังสือร้องเรียนของทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะส่อให้เห็นว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมอันนี้เป็นข้อกล่าวหางูชูศักดิ์สิรินินคุณชูศักดิ์บอกว่ามีลักษณะของการใช้องค์กรในกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมืองและอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าทั้งหมดเป็นผลพวงของการรัฐประหารครับทีนี้ใน Facebook ของนายพันธ์ทองแท้ชินวัตรนะครับมีการโพสต์ข้อความไว้โดยสรุปเนี่ยเป็นลักษณะของการพูดถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบเรื่องข้าวเรื่องคดีแบงก์กรุงไทยใน2พารากราฟสุดท้ายที่นายพันธ์ทองแท้ระบุเอาไว้เขียนข้อความไว้อย่างนี้ครับเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เกิดกับลูกหลานตัวเองบ้างผู้มีอำนาจที่สั่งการกันมาเป็นทอดๆ อาจจะยังไม่รู้สึกหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเวรกรรมจะตามทันถ้าไม่เชื่อในกฎแห่งกรรมก็เชิญผู้มีอำนาจสั่งการหาเรื่องกันต่อไปเถอะครับวันไหนกรรมตามสนองลูกหลานตัวเองบ้างก็ขออย่าได้อดครวญแล้วกันค่ะคุณพานทองแท้นี่มีการกล่าวอ้างไปถึงเอกสารหลุด2ฉบับนะคะที่เชื่อมโยงทำให้คุณพานทองแท้เนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของการที่ทำการที่จะไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยกคำพูดของมงเตสกิเยอร์ที่ตัวของคุณทักษิณได้มีการทวิตไว้ก่อนหน้านี้มาโพสต์ไว้ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะอันนี้ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่มานำเสนอกัน